พืชกระท่อมปลดล็อกแล้วจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยก่อนอื่นเรามาพูดถึงประโยชน์ของพืชกระท่อมกันนะคะพืชกระท่อมให้ประโยชน์ในเรื่องของช่วยบรรเทาอาการปวดบรรเทาการไอช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะช่วยทำให้นอนหลับช่วยทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วเขาก็ยังมีการศึกษาวิจัยเบื้องต้นว่าพืชกระท่อมยังสามารถใช้ทดแทนยามอร์ฟีนที่ระงับปวดได้เพียงแต่จะมีฤทธิ์น้อยกว่า10เท่าแต่ข้อดีก็คือผลข้างเคียงที่จะกดอาการหายใจหรือทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนก็จะน้อยตามลงไปด้วยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถใช้บำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดหรือติดมอร์ฟีนได้อีกด้วยนะคะถ้าเราเสพเกินขนาดมันจะมีโทษยังไงกันนะจะทำให้เราไม่อยากอาหารท้องผูกเหงื่อออกปัสสาวะบ่อยทำให้เราวิตกกังวลหัวใจเต้นเร็วขึ้นอาจทำให้เรามีอาการแพ้แสงทำให้สีผิวเราเข้มแล้วก็คล้ำขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราเสพในปริมาณมากๆผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของมันก็คือทำให้เราเกิดอาการประสาทหลอนนั่นเองแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ควรใช้ใบกระท่อมเลยก็คือผู้หญิงที่ท้องและให้นมบุตรผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจผู้ที่มีการติดสุราเรื้อรังและผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรทานนะคะแล้วจะรับประทานยังไงให้ถูกวิธีไม่ควรรับประทานเกินวันละ5ใบนะคะเคี้ยวเหมือนที่เราเคี้ยวมาเคี้ยวเสร็จแล้วคายกากทิ้งนะคะไม่ควรที่จะกลืนกากลงไปแล้วก็ไม่ควรที่จะกินก้านของมันด้วยเนื่องจากร่างกายของเราไม่สามารถย่อยทั้งใบและก้านของกระท่อมได้ถ้าเกิดเรากลืนทั้งก้านและใบลงไปจะทำให้เกิดภาวะถุงท่อมนั่นเองค่ะแล้วถุงท่อมคืออะไรถุงท่อมก็คือพอร่างกายเราย่อยไม่ได้มันก็จะไปกระจุกอยู่ที่ลำไส้เกิดเป็นถุงห่อหุ้มติดอยู่กับผนังลำไส้ทำให้เรามีอาการปวดท้องนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์หลักของการปลดล็อกพืชกระท่อมก็เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาโรคหากประชาชนทั่วไปอยากจะใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ